ดวงจันทร์มังกรยกแห่งยุคตาเถื่อนของชเวทสาการิตบุญดีมันคัดกำลังทำสิ่งชั่วร้ายทุกที่สำหรับคนทั่วไปถูกราชาเทพประจันสีน้ำเงินสังหารชั่วคราวแม้ว่าเทพอสูรพระจันทร์แดงจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่วิญญาณปักการไม่ถูกทำลายในที่สุดมันก็กลายเป็นเขตที่สี่และสร้างความหายนะให้กับโลกอีกครั้งแต่ราชาเทพพระจันทร์สีน้ำเงินหมดแรงแล้วต่อหน้าสมาชิกของโลกมนุษย์พวกเขาฉีดพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในดวงจันทร์เพื่อให้กลายเป็นพระจันทร์สีน้ำเงินผนึกสี่อำเภอหลายพันปีต่อมาเซลแตกพระจันทร์สีน้ำเงินสี่อำเภอพบกันการดับรูปร่างร่างกายของแบล็คมูนดีมันคัทได้สร้างความหายนะให้กับทวีปลูมูนอีกครั้งราชาก็แข็งแกร่งที่สุดในทวีปประจันสีน้ำเงินแค่แผ่นสงครามวันชันเฟิร์มสำนักแบบรับพร้อมรับผิดชอบอันดับหนึ่งในการปกป้องแผ่นดินใหญ่ได้โดนพื้นวินเทลและกองกำลังพันธมิตรของสามตระกูลแห่งทวีปประจันสีน้ำเงินบุกเข้าไปในวังปีศาจต่อสู้จนตัวตายกับแค่ปีศาจประจันแดงดาราก็มดแลชเทคนิคเล็กๆวงกลมบอกบัวแดงเพิ่มมดแข่งกันนานแทบให้ได้ขนาดนั้นตั้งแต่จินตันสมกับเป็นแทบปีศาจโบราณยากมากการโจมตีพระจันทร์สีน้ำเงินพระจันทร์สว่างคุณกำลังทำอะไรสำหรับคนทั่วไปของทวีปพระจันทร์สีน้ำเงินสำหรับฉางเฟิงพี่ชายสากาลิตบุญดีมันคัทนั้นทรงพลังเกินไปทวีปลูมูนในอนาคตมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะปกป้องหยุดชายาจะเป็นพยูปีศาจจะต้องตายหยุดชายาจะเป็นพยูหยุดเพลงท้องฟ้าชาวฟงฉางเฟิงชาวฟงพระจันทร์สว่างพวกเทพมาอยู่ด้วยกันตลอดไปพระจันทร์สว่างยังไม่สามารถทำได้ขอโทษพระจันทร์สว่างไปก่อนพี่ชายถ้าทุกอย่างสามารถทำได้อีกครั้งฉันจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องพวกคุณแต่ละคนคืออะไร
สวยมากฉางเฟิงฉางเฟิงฉางเฟิงยังนอนดึกครอบครัวเกือบจะควบคุมไม่ได้คุณรู้ไหมพระจันทร์สว่างจริงๆคือคุณจริงๆคือคุณภรรยาคือคุณจริงๆฉางเฟิงคุณกำลังทำอะไรเป็นอันธพาลพันดาชามีความกล้าที่จะขโมยดวงดาวแต่ไม่มีความกล้าที่จะยอมรับมันคนขายเนื้อเงินค่าหมูที่ติดค้างหนึ่งเดือนจะได้คืนเมื่อไหร่ไม่ข้าหมูหญิงป้าที่รักของฉันคุณมาทำอะไรที่นี่คำตอบอย่าลืมกลับบ้านไปทานอาหารเย็นเก๋หมิงเคอร์เนนโปรทัสใหม่การขายอาวุธเทมเพิลวอลฟ์โมครั้งใหญ่ยารักษาโรคขายในราคาต่ำเล่นดีพี่ถางเฟิงรักษาบาดแผลของฉันด้วยน้ำแดดของคุณปู่เมื่อวันก่อนมันทำงานได้หรือเปล่าตกลงขอบคุณขอบคุณคุณไวโอเลนโอเดี๋ยวลาวมีหม่อนห้าดอกในตำนานจริงหรือถ้าใช่ท่านผู้เฒ่าถ้าพยายามปรุงยามานาขั้นสุดยอดมาตลอดชีวิตเคมันจบลงแล้วคุณบูนี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ๆขอบคุณบราเดอร์ช่างแฟงขอบคุณยินดีขอบคุณพี่ฉางเฟิงขายอุปกรณ์วัดเดโอลิงครั้งใหญ่เคลมยาวลมดาวตอนนี้ฉันกำลังศึกษาวิธีการร้องเพลงใหม่รอให้ฉันร้องเพลงให้ฟังฉันรู้แต่จริงหรือฉันจะหาคุณเป็นตัวแทนเมื่อฉันเป็นที่นิยมคว้าอาวุธของคุณแล้วต่อสู้เพื่อความเป็นเจ้าโลกกับฉันใช้ศิลปะการต่อสู้ของคุณให้เป็นประโยชน์และพิชิตโลกไปด้วยกันติดตามฝีมือของลานายูน้องชายผู้สัตว์ที่สุดเพื่อโจมตีด้วยกันทุกคู่ต่อสู้ทั้งหมดด้วยบราเทิร์นคาร์ดวอร์ดเลสด้วยความพักดีและความอุตสาหะเท่านั้นที่เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ทักษะที่น่าทึ่งการอยู่ด้วยกันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันในทวีปประจันสีน้ำเงินนี้ฉันเป็นก้อนโลหะที่มั่งคั่งพาเหล่าบรรดาน้องเล็กที่เพิ่งเดบิวตั้งข้อหากับฉันเพื่อโจมตีเมืองให้คุณประสบความสำเร็จและทำให้พวกเขาทั้งหมดยอมจำนนไม่มีคำว่าหลบหนีในพจนานุกรมและไม่มีประโยคใดสำหรับสันติภาพมันบ้าและรุนแรงขนาดนั้นผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่มีศีลธรรมมาและติดตามฉันตอนนี้รับประกันให้คุณได้หมดมาเลยพี่ชายทำกับฉันสู้ๆครับพี่น้องพี่น้องที่ดีครองโลกด้วยกันข้าจะเป็นพี่น้องมาที่ทวีปประจันสีน้ำเงินและปกครองร่วมกับข้ามาเลยพี่ชายทำกับฉันสู้ๆครับพี่น้องพี่น้องที่ดีเขียนร่วมกันเพื่อครองโลกข้าจะเป็นพี่น้องมาที่ทวีปประจันสีน้ำเงินและปกครองร่วมกับข้าฉันกลับมาแล้วฟังให้ดีฟังให้ดีขอบคุณฉันต้องการลงชื่อลงชื่อฉันขอบคุณเดินไปทางโน้นเดินไปทางโน้นหยุดพี่ชายอุ๊ยไม่ใช่ดาทาจากเมืองคิงซี่ใช่ไหมนี่เป็นเพียงที่ดีคนโง่ตัวใหญ่และคนโง่สองคนมารวมกันแค่ว่าสัญญาว่าให้ฉันบอกคุณวันหนึ่งฉันอยู่ข้างชายานจะฝึกฟิวรี่ทันเดอร์จูถึงตอนนั้นคุณจะดูดี
ดูเหมือนว่าฉันจะรอวันนี้ไม่ไหวแล้วหามายมกมายมกมายมกรอบท้องฟ้าไอ้พวกนี้จะช่วยคนได้ไรมังกรรถไว้ชีวิตคนในตอนนี้พี่ชายเรียบไปกันเถอะดีเดินหยุดคุณรู้หรือไม่ว่าอาทยากรรมอะไรที่ทำให้มิสเตอร์ไทเกอร์เบนตกใจกลัวอาทยากรรมหลวงพี่ชายคุณฝึกท้องที่ทรงพลังตั้งแต่เมื่อไหร่อาหารเย็นมีนกยูเรามาพี่ครับกินข้าวกันครั้งนี้ฉันต้องปกป้องทุกคนฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นข้าต้องการเป็นผู้พิทักษ์ของทวีพระจันทร์สีน้ำเงินเติบโตขึ้นมีเป็นไปตามแผนเป็นผู้ใหญ่พระจันทร์สว่างมาให้ฉันจากนี้ไปงานสกปรกทั้งหมดจะตกเป็นของฉันคุณมีส่วนที่เหลือที่ดีเกิดอะไรขึ้นวันนี้ฉันโทรหาคุณและชายานเพื่อช่วยอันหนึ่งเร่งเร็วกว่าอันอื่นวันนี้คุณกลายเป็นคนดีมากคุณมีอะไรจะพูดไหมที่ฉันแค่อยากจะบอกว่าคุณสวยมากพี่หมิงเยาเว่คาดเดาสิ่งที่ฉันเอาอะไรกลับมาดาบเลือดแดงนี่คือสุดยอดอุปกรณ์ของหอธรรมคุณมาจากที่ไหนคนนั้นไม่รู้อะไรเลยฉันซื้อมันในราคาเพียง20แท่งวิธีการเกี่ยวกับมัน20แท่งคุณเอาเงินมาจากไหนอธิบายมีกล่องใต้เตียงของเราหรือไม่นั่นคือทั้งหมดที่เรามีพระจันทร์สว่างฟังฉันก่อนฉันมีดาบสีแดงเลือดนี้ความเร็วในการฝึกฝนจะเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อถึงเวลาเข้าสู่พอลวอฟฟาซันและกลายเป็นฮีโร่ไม่เพียงแต่เราจะไม่ขาดแคลนเงินเท่านั้นไม่มีใครกล้ารังแกเราอีกต่อไปใช่ครับเพลงท้องฟ้าดาบมันเป็นเพียงการเคลือบด้วยน้ำแข็งเพลงท้องฟ้าไปแล้วไม่มีอะไรเหลือพระจันทร์สว่างไม่มีอะไรเหลือโชเทียตายอย่างฮีโร่อย่าบอกว่าอยากเป็นฮีโร่แบบไหนในอนาคตแค่ให้ฉันปกป้องคุณทักทายกับรอยเมสเซนเจอร์สามปรมาจารย์หนังสือแห่งความแดงในตะวันออกมันเป็นภาพของเรดมูนดีเมนคาร์ดหรืออะไรที่ต้องการจะเคลื่อนไหวเขตตะวันตกที่ถูกเปลี่ยนโดยหัวใจของเทพปีศาจอาจทำให้ผนึกแตกได้ปรมาจารย์ทั้งสามคนปล่อยวางจักรคติทำงานด้วยกันต่อสู้กับปีศาจพระจันทร์แดงครอบครัวของฉันในเซมเพิลวอล์ฟโมเป็นทหารกำจัดปีศาจดำรงตำแหน่งการฆ่าปีศาจชาอยู่เป็นหน้าที่ของข้าที่หอธรรมตราบใดที่อีกสองเผ่าไม่จงใจก่อปัญหาศาลาธรรมของข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุดภายใต้เดโอลิงพาลิสของฉันฉันได้ทำการเตรียมการทั้งหมดแล้วมั่นใจได้ปรมาจารย์ทั้งสามสามารถผนึกกำลังกันได้เป็นพรของประชาชนของฉันในนามของเมืองหลวงข้าพเจ้าขอขอบคุณพระสังฆราชทั้งสามแค่อาศัยพันธมิตรของทั้งสามเผ่านั้นไม่เพียงพอการตามหาลูกชายของราชาแห่งแทบคือกุญแจสำคัญก็อดทิ้งเป็นแค่ตำนาน
但没有人看过。神王之子千年前出现过一次之后便飘渺无踪。วิธีการหาการทดสอบอาณาจักรสว่างสิ่งที่สำหรับทั้งทวีปกำลังจะเริ่มขึ้นบางทีเราอาจจะพบเบาะแสของซันวอล์ฟหรือคาร์ดคิงก็ได้สิ่งที่เห็นดูภรรยาของฉันเป็นอย่างไรบ้างพูดเรื่องไร้สาระเสมอพระจันทร์สว่างฉันกำลังดูหยกของคุณหยกเท่นนี้มีอยู่จริงพี่ชายตั้งก็พระจันทร์สว่างฉันไม่พบคนโกหกคนนั้นแต่ไม่ต้องกังวลฉันสามารถรับเงินคืนได้ในเวลาไม่นานนี่คืออะไร3วันต่อมาการทดสอบสวรรค์ชิดทิศจะจัดขึ้นตราบใดที่คุณผ่านการทดลองคุณสามารถเข้าร่วมหอทำได้ในเวลานั้นยูอันเบโรสามารถสร้างรายได้ได้มากเท่าที่ต้องการพี่ใหญ่คุณกำลังทำอะไรพี่ชายชายานคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ไปตราบใดที่คุณยังจำฉันได้ว่าเป็นพี่ใหญ่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีนับประสาอะไรกับเข้าร่วมหอธรรมถ้าคุณเชื่อฉันฉันรับประกันว่าคุณมีแท่งโลหะไม่รู้จบหมิงเยาเว่คุณก็เช่นกันไม่สามารถไปได้สามารถสัญญากับฉันพี่เจ็บฉันสัญญากับคุณความเมตตาแค่นั้นแหละพรุ่งนี้ข้าจะพาไปหาแร่รับแท่งโลหะจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ฉันจะไปเตรียมตัวออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าพี่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับขุดมันว่าเต่าล่ะพี่ชายเรารวยขึ้นเพลงท้องฟ้าเทียนกูมาแล้วทานไม้ยมกไม้ยมกแกลงท้องฟ้าหินก้อนนี้ค่อนข้างหนักพี่ชายให้ฉันบอกคุณข้าพเจ้ายอมรวยหมดตัวใช่ไหมฉันไปก่อนนะเรียบขึ้นแต่ทำไมคุณน้อยจังรอฉันด้วยที่ประสบความสำเร็จพี่ชายเราตื่นในขณะที่เหล็กยังร้อนอยู่บางอย่างเพิ่มเติมมาดูกันทุกคนทายดาราคาถูกอย่างแน่นอนลองดูนะทุกคนลองดูกำมือให้ฉันหน่อยอย่าพลาดดาบเลือดแดงราคาถูกอย่างแน่นอนฉันต้องการ2ทำเงินพี่ชายทำไมคุณถึงซื้อเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวไม่ได้ซื้ออาวุธคุณชอบสิ่งนี้เราทั้งคู่รู้สึกเขินอายอาวุธของฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันจะหยิบมันขึ้นมาถ้าจำเป็นการเลือกอาวุธแบบเดียวกับในชีวิตที่แล้วเหตุบังเอิญแต่พี่ชายเมื่อกี้เจ้าของร้านอาวุธบอกว่าสิ่งนี้สามารถเสริมเวทไฟได้ยังคงเป็นเช่นนี้โอ้ยไฟไหม คุณเทเลพอร์ตพี่ชายคนโตออกไปได้อย่างไรตำหนิฉันไม่ใช่ทั้งหมดพระคุณโชคดีที่คุณเป็นเพียงเทเลพอร์ตหลักเท่านั้นไม่ควรไกลกลับบ้านกันก่อนถ้าแอบเข้าไปในวัดเดโอลินได้สำเร็จคุณจะสู่ชาโดว์วาพาลิสเป็นของคุณไปเลยคุณพบลูกชายของราชาแห่งเทพเจ้าแล้วหรือยังไม่ควรถาม
ไม่ได้ถามเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วที่จะสอนมิงทยูถึงวิธีควบคุมพลังศักยภาพของหัวนี้ยอดเยี่ยมจริงๆพลังของซาการิบูนดีมันคัดไม่เหมาะกับหัวหน้าของทั้ง3กลุ่มคุณจะทำอะไรคนเดียวผู้เชี่ยวชาญมันสายเกินไปถ้าคุณไม่ไปในฐานะครูฉันจะถ่ายทอดทักษะชีวิตของฉันให้คนเดียวนี้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสเอาชนะซาการิบูนดีมันคัดผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่คุณทำเด็กคุณกำลังทำอะไรต่อหน้าฉันที่พูดไม่ออกการพบกันคือพรหมลิขิตเข้าไปข้างในและดื่มชาครูไม่ผู้เชี่ยวชาญไม่คนป่วยหรือเปล่าตนล่ะขอโทษฉันจับผิดคนลาพลังแห่งพระเจ้าราชาเจ๊อย่าเรียกคุณยังไปคุณยังวิ่งอยู่ไหมหยุดวิ่งฉันยอมรับความพ่ายแพ้ฉันบอกคุณชายชราใช้เวลาหลายสิบปีในบ้านที่เงียบสงบในภูเขาลึกไม่มีใครรู้ว่าฉันไม่เคยพบคุณแต่เมื่อเราพบคุณแรกฉันว่าเจ้านายนอกจากลมหายใจนี้ที่คุณคุ้นเคยมากและแหวนนี้ในมือของคุณคุณคือใครไม่ได้กล่าวเคมีเหตุผลคุณไม่ได้พูดจริงๆถ้าคุณไม่พูดฉันจะโทรหาคุณปฏิเสธหาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกไม่ได้กล่าวจริงไม่说啊真不说啊อาจารย์ยกโทษให้ฉันผู้อาวุโสโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันพูดว่าทุกคนทวีพระจันทร์สีน้ำเงินได้ประสบกับความสงบมานับพันปีตอนนี้พระจันทร์สีแดงกำลังมาอีกครั้งสัตว์โซนสีแสดงสัญญาณของการฟื้นคืนชีพเมื่อพวกเขารวมตัวกันซาการิบูนดีมันคัดจะต้องฟื้นคืนชีพสอกันหน้าแต่กรรมจะซ้ำรอยจะไม่มีดินแดนบริสุทธิ์อีกผืนในทวีปนี้ในโอกาสแห่งชีวิตและความตายการเลือกของคุณแต่ละคนจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของทวีปเด็กถึงเวลาแสดงความกล้าหาญและความรับผิดชอบของคุณแล้วผู้ผ่านแดนสว่างสิบทิศสามารถเป็นได้โดยตรงวิหารแห่งสงครามศาลาธรรมสิทธิ์เบื้องต้นของวัดเหอเต้าหลิงทั้งฐานะและทรัพย์สมบัติทุกสิ่งที่คุณต้องการเราสามารถให้คุณได้พระจันทร์สีน้ำเงินโปรดเข้าร่วมกับเราในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเราโมโซชั่วคราวปกป้องรวมเพลงท้องฟ้าถ้าฉางเฟิงรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ถ้าเธอไม่บอกฉันไม่บอกเธอจะรู้ได้อย่างไรไม่ต้องกังวลคุณตีคนได้อย่างไรฉางเฟิงคุณกำลังทำอะไรอยู่วิธีตีคนเกิดอะไรขึ้นเดินตามฉันกลับบ้านพี่ชายฉันไม่ไปพี่ชายเราเคยถูกรังแกตั้งแต่เด็กฉันแค่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าผิดอะไรถูกต้องมีอะไรผิดปกติพูดดีนะไอ้หนูปกป้องแผ่นดินใหญ่และมีส่วนร่วมเป็นผลงานของฮีโร่ทำไมถึงหยุดเขาใช่หยุดเขาทำไมฉันไม่มีความกล้าที่จะไม่ให้คนอื่นช่วยชายานให้ฉันถามคำถามคุณคุณจะไปหรืออยู่ฉันไม่ไปดี
เมนที่ของชาชราคนนี้大哥พี่ครับขอผมคุยด้วยมวนพี่ชายพี่ชายฉันรู้ว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันพี่ชายของคุณคือใครโรคระบบประสาทขอโทษผิดคนฉางเฟิงมาหาเขากันเถอะถ้าเขาต้องการกลับมารับฉันเป็นพี่ใหญ่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมศาลาธรรมฉางเฟิงเคยเป็นคุณที่เลี้ยงเขาทุกวันและอยากจะรับเขาเป็นฮีโร่แล้วทำไมคุณต้องหยุดเขาตอนนี้พระจันทร์สว่างคุณไม่เข้าใจราคาของการเป็นฮีโร่นั้นสูงเกินไปแค่ให้ฉันปกป้องคุณใช่เราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันคุณทำคุณไม่รู้สึกเห็นแก่ตัวสักนิดหรือให้ฉันหาอะไรให้คนกินตะกะพี่ชายวันนี้ข้าจะพาเจ้าหมูป่าตัวใหญ่กลับมาแน่นอนตะกะพี่ชายมาฝึกนะครับตะกะพี่ชายฉันถูกคุณหยิบขึ้นมาคุณจะไม่ทิ้งฉันเหมือนแม่ของฉันจะไม่ใช่พวกเราคือครอบครัวตาโก้ฉันทำผิดอะไรตาอย่างฮีโร่อย่าพูดถึงการเป็นฮีโร่อีกต่อไปที่ประสบความสำเร็จเขาโดดพี่ชายพูดเสียเด้อขอขอบคุณพี่ชายสวัสดีฉันจะให้คุณอีกครั้งแม้ว่าคุณจะเข้าร่วมกฎหมายและไปที่ห้องโถงคุณอาจไม่สามารถเป็นฮีโร่ได้ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลพี่กลับไปถนนยอมรับความผิดพลาดของคุณฉันคิดว่ามันโอเคกลับไปแล้วไปใครบอกว่าคุณเป็นฮีโร่ไม่ได้คุณคือใครฉันเป็นเจ้านายของคุณผู้เชี่ยวชาญคุณกำลังล้อเล่นถึงว่าเจ้านายของฉันอยู่ที่ไหนคุณเป็นบุตรของพระเจ้าราชาคุณไม่สบายหรือเปล่าฉันไม่มีเวลาเล่นกับคุณฉันจะกลับบ้านไปทานอาหารเย็นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเชื่อใจฉันตอนนี้มากับฉันภายในไม่กี่เดือนคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปพระจันทร์สีน้ำเงินจากนี้ไปจะไม่มีใครดูถูกคุณในโลกนี้รวมทั้งพี่ชายของคุณด้วยฉันสามารถเป็นฮีโร่ได้จริงๆแน่นอนผู้เชี่ยวชาญข้าใช้สายโกรธฉันเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนทำไมเขาถึงเอาชายานจากเทียนก็ไม่กลับมาถ้าชายานแจ็คไปที่ฟาสันหัวบางทีเขาอาจจะเป็นฮีโร่จริงๆก็ได้เป็นบุรพบุรุษทำไมต้องเป็นฮีโร่ตาอย่างฮีโร่การเป็นฮีโร่มันผิดตรงไหนเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อเร็วๆนี้
ถ้าเราจะเดินตามชาติที่แล้วหลังจากที่เราสามคนเข้าร่วมห้องถ่วงแล้วเราจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งเหล่านี้ควรจะเป็น10ปีต่อมาทำไมชีวิตนี้รุ่งจังชายชุดดำคนนั้นคือใครไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ลมหายใจช่างคุ้นเคยเหลือเกินเหล่าสาวกได้พบกับผู้อาวุโสของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างช่วยเฟงเอและอีก3คนในฐานะฟาซันเดโอลูฉายาของคาร์ดวอฟโวดำเนินการต่อเช่นนี้ชายานและมิงเทยูต้องตายก็อดทิ้งแฟนทอมอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญทำไมพลังของราชาแห่งเทพเจ้าถึงมาที่ฉันเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนกระตุ้นมันหรือบางที่แหวนนี้อาจกลายเป็นบทนำชวยินซ์师父วิธีการใช้พลังของราชาแห่งเทพอำนาจของกษัตริย์ก็คืออำนาจของกษัตริย์ต้องใช้วิธีพิเศษในการนำออกมาพลังนี้แบ่งออกเป็นขั้วหินและอย่างเหมือนเบี้ยนี้พลังอย่างไร้ขีดจำกัดคุณสามารถใช้พลังนี้เพื่อสร้างอิทธิพลต่อคนรอบข้างพลังหินเปรียบเสมือนหลุมดำที่ไร้ก้นบึ้งสามารถกลืนกินพลังของผู้อื่นเพื่อตนเองได้อย่างต่อเนื่องการรวมกันของหินและด่างสามารถกลายเป็นพลังที่แท้จริงของกษัตริย์ในความเห็นของฉันร่างกายของคุณควรเป็นพลังหยางผู้เชี่ยวชาญถ้าฉันสามารถใช้พลังนี้เพื่อควบคุมไฟของพระจันทร์สีน้ำเงินอาจารย์คุณจะไม่ความลับของวิถีแห่งสวรรค์ไม่สามารถพูดได้可能老夫这一次能亲眼看见你斩杀赤月魔神了เคมาสเตอร์คุณพูดมากตอนนี้ทำไมคุณไม่เปลี่ยนชื่อเป็นยาการเลมอนยกเย็นชื่อหรือฮะหาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกสารเลวชื่อต่อเข้าใจไฟแห่งกระจันสีน้ำเงินดีฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีพลังเช่นราชาแห่งเทพเจ้าแต่คิดว่าจะหยุดฉันได้งั้นเหรอหน้าขันฉางเฟิงคุณคิดถึงพี่ชายคนโตของคุณไหมพี่ชายของฉันเมงเทยูและฉันไม่มีใครพึ่งพาตั้งแต่เด็กพึ่งพาอาศัยกันรู้สึกสนิทเกินพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกที่เราห่างกันก็สามารถพามาอยู่ด้วยกันได้จริงหรืออย่ามีความสุขมากเกินไปหากคุณไม่ฝึกฝน UHUO จูห้ามพูดฉันสัญญาจะได้ผลผู้เชี่ยวชาญคุณใจดีกับฉันมากฉันสามารถควบคุมไฟพระจันทร์สีน้ำเงินได้เร็วมากยังมีพลังของราชาแห่งเทพเจ้าอีกด้วยดูเหมือนว่าครั้งนี้จะแตกต่างออกไปจริงๆดังนั้นฉันน่าจะได้เจอเพื่อนเก่าของฉันเร็วกว่านี้ใครกำลังมานี่คือสถานที่ที่หน่วยพิทักษ์ตะวันออกของกลุ่มปีศาจพระจันทร์สีชาติถูกพันธุ์ไว้มังกรในตำนานอยู่ที่นี่อย่าออกเร็วลาต้าเพียร์ชวงใครไม่รู้ว่าซีรุ่งออกไปนานแล้วแต่ไม่ต้องกังวลฉันจะไม่บอกใครฉันจะถามคุณตอนนี้อยากตามไปดูสาวๆเยอะๆไหมคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันชื่อลอดดาวคุณรู้ได้อย่างไรว่าเซลรั่วที่นี่คุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันชอบมิสซิสเธอร์เรื่องไร้สาระมากเกรงใจ
ด้วยเลือดของฉันวิญญาณของทรูเราต้องมาเลยเพื่อนเก่าเราพบกันอีกครั้งพลังแห่งพระเจ้าราชาไฟพระจันทร์สีน้ำเงินคุณคือใครอย่าพูดเรื่องไร้สาระฉันแบ่งปันความทรงจำของฉันกับคุณถ้าไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกมันเป็นอย่างนั้นเจ้าของข้าจะไปหาพี่สาวน้องสาวถ้าไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกนี่ยังตายอยูน้องสาวคนเล็กคุณฉีกน้องสาวของฉันออกจากกันได้อย่างไรแข็งแรงดีคนเชี่ยวชาญแล้วมาตามฉันมาตามฉันมาช้าลงหน่อยรอฉันด้วยฉางเฟิงเพลงท้องฟ้าคนไปไหนมาทักทายบัดนี้ท่านมีทำท่านสูงแล้วสถานที่นั้นเป็นของคุณแล้วพระธรรมทั่วว่างอยู่ร้อยปีวันนี้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นับเป็นความโชคดียิ่งของครอบครัวข้าพเจ้าฉันจะรอความตายที่ดีเพื่อพักดีต่อธรรมได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระธรรมพระจันทร์สว่างฉางเฟิงคุณกลับมาแล้วฉันตามหาคุณมาหลายวันแล้วแต่ไม่พบคุณเมื่อ2วันก่อนฉันเป็นคนที่พูดแรงเกินไปขอโทษพระจันทร์สว่างมันเป็นความผิดของฉันกังวลคุณวันนี้ไปเทียนครอบครัวของเราความสงบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขวาพี่ชายเทียนกูคนตายแล้วไปไหนฉันไม่ได้ยินจากคุณมานานมากแล้วคุณรู้ว่าคุณกลับมาแล้วเพลงท้องฟ้าเป็นเรื่องดีที่คุณทั้งคู่กลับมาพระจันทร์สว่างนี่คือสิ่งที่ฉันพบสำหรับคุณอัญเชิญมีค่ามากสำหรับคุณเรียก
把东西抬进来。箱子打开。龙贝。怎么样？天哥。เพลงท้องฟ้าสิ่งต่างๆมาจากไหนคุณอาจไม่เชื่อฉันเมื่อฉันบอกคุณตอนนี้ฉันเป็นพระธรรมทูตขั้นสูงแล้วหรือยังแม้แต่ผู้อาวุโสสุภานยันก็เคารพฉัน3คะแนนฉันกลับมาคราวนี้เพื่อรับคุณจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันได้เก็บของเข้าบ้านตกลงเราจะไม่ไปไหนคุณบอกฉันก่อนท่านก้าวไปสู่พระธรรมวินัยในเวลาอันสั้นได้อย่างไรพระจันทร์สว่างคุณเห็นไหมพี่ชายตกใจกับสารพัดไม่สนใจฉันมีคนที่ดีกว่าที่นี่นี่คือสร้อยคอป้องกันที่ฉันคัดสรรมาอย่างดีสำหรับคุณนี่มันสวยเกินไปชอบมันสิ่งที่ดูดีดูร่างชายานท่านจงออกจากศาลาทำเพื่อข้าพเจ้าโดยด่วนมิฉะนั้นฉันทำสำเร็จแล้วในวันนี้และไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีความสุขกับฉันทำไมฉันเป็นพี่ชายคนโตของคุณสิ่งเหล่านี้เกินจริงไปหรือเปล่าการอภิปรายในสายตาของคุณฉันก็แค่เด็กงมงายคนนั้นใช่ไหมเพียงเพราะคุณเป็นพี่ชายคนโตของฉันฉันก็เลยต้องฟังเธอใช่ไหมฉันจำได้ว่าคุณพูดเราสามคนจะกลายเป็นวีรบุรุษของทวีประจันสีน้ำเงินในอนาคตตอนนี้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแล้วแต่คุณยังคงยืนนิ่งฉันอยากรู้มาตลอดทำไมคุณเอาแต่หยุดฉันหยุดฉันฉันเข้าใจแล้วอันที่จริงคุณได้เห็นศักยภาพในตัวฉันแล้วเจ้าจึงตรงเข้ามาข่มข้าและควบคุมข้าเพราะนั้นเป็นวิธีเดียวคุณสามารถเป็นพี่ใหญ่ของคุณได้ตลอดไปแต่ฉันเป็นน้องชายคนเล็กที่ถูกคุณเหยียบคุณรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันตีมันออกไปแล้วใช่ไหมฉางเฟิงฉันบอกคุณฉันเป็นลูกของราชาแห่งถ้วยเทพชื่นชมความสามารถของฉันและอิจฉาที่ฉันแข็งแกร่งกว่าคุณบุตรของพระเจ้าราชาคุณบอกว่าคุณเป็นลูกของราชาเทพเจ้าใช่วิธีการเกี่ยวกับมันมาแช่แข็งทักษะการต่อสู้ไร้เทียมทานครอบงำหน้าฟ้าสายฟ้าพี่ชายฉันสามารถเป็นฮีโร่ได้ในครั้งนี้แล้วก้อนบาเลตตอนนี้คิดว่าเจ๋งเอิ่มสุดยอดดีนี่เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันครั้งสุดท้ายหยุดเป็นฮีโร่คุณมีพลังของราชาแห่งแทบได้อย่างไรคุณหมดทุกทักษะการต่อสู้ดาบปีศาจกระจกกั้นน้ำภรรยาพระจันทร์สว่างคนทำร้ายเธอหยุดพระจันทร์สว่างภรรยาแรงท้องฟ้าหยุดสร้างปัญหาคำพูดของพี่ออกจากศาลาธรรมคุณกลับบ้านได้ไหมNo. คุณกำลังสร้างปัญหาหรือไม่นี่ยังเป็นบ้านของฉันอยู่หรือเปล่าฉันดีใจที่กลับมาพร้อมเกียรติที่ได้พบคุณฉันยังคงคิดว่าคุณเป็นพี่ชายคนโตของฉันฉันยอมแพ้ทั้งหมดนี้你还是我们小时候一起发誓做英雄的大哥吗我还是我可是你呢ยังเป็นคุณอยู่ไหมวันหนึ่งคุณจะเข้าใจคำพูดของฉันพระจันทร์สว่างอาการบาดเจ็บของคุณควรจะไม่เป็นไรฉันไปภูเขาเพื่อคลายร้อนสัก 2-3 วันอย่าอ่านอย่ามองหาฉางเฟิงคุณไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวมันคงจะยากสำหรับคุณที่จะทำเช่นนี้มันถูกต้องหรือไม่และที่ฉันต้องไปหาเพียนอ
มีอะไรรบกวนคุณชายชราพูดไม่ออกฉันบอกคุณเจ้านายของฉันมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ปกป้องโลกทั้งใบเขาจะไม่เหนื่อยได้ไหมเขาจะรู้สึกไม่ดีเขาจะดื่มไม่ได้แค่ให้ฉันบอกคุณวายนี้ดีคุณพยายามฉางเฟิงฉันถามคุณคุณใช้วิธีใดในการป้องกันฉันต้องการปิดผนึกสี่อำเภอเพียงอย่างเดียวอย่าให้ปีศาจเคลื่อนที่ช่วยวิธีนี้ทั้งชายานและมิงพยูจะไม่ตายมีทางเดียวที่จะป้องกันได้อย่าลืมพลังหยางของคุณสามารถกระจายไปสู่บุคคลได้พลังส่วนบุคคลแข็งแกร่งขึ้นจะไม่มีอาจจะสามารถเติมเต็มความคุ้มครองของคุณได้ชายชราพูดไม่ออกพูดถูกนอกจากนี้เขายังมีพลังของราชาแห่งเทพเจ้าในวันนี้คุณต้องการแค่พี่น้องไม่มีสิ่งเช่นหญิงสาวที่ไม่สามารถจัดการกับมันฮ่าไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้เขาสามารถเป็นฮีโร่ได้คุณสามารถเป็นผู้พิทักษ์ได้อีกครั้งทำไมไม่ทำดูเสร็จแล้วจ้า555ล้านล้าน 555,555 ล้าน 555,555ห้ามสาวกที่ไม่ใช่สามกลุ่มชาติพันธุ์เข้าเมืองฉันมาที่นี่เพื่อตามหานิวรังชายานคุณรู้จักนิวรังชายานหรือไม่ชื่อของโอซันเป็นสิ่งที่คนธรรมดาเช่นคุณสามารถเรียกได้โดยตรงชนะหยุดใครอนุญาตให้คุณสัมผัสเธอความแค้นของฟาซันพระจันทร์สว่างเพลงท้องฟ้าหาวเซียงยังเป็นนักบวชที่สง่างามอีกด้วยทำไมคุณยังพูดล่ำแบบนี้ไม่มีอะไรที่นี่โดยวิธีการที่มิงพยูฉันเผลอทำร้ายคุณครั้งสุดท้ายคุณสบายดีไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันยังคงกังวลถ้าอย่างนั้นคุณมาที่รูมูลซิตี้ครั้งนี้คุณวางแผนที่จะย้ายมาที่นี่หรือไม่ฉันคิดว่าคุณควรแต่งงานกับฉันปากไม่ดีเพลงท้องฟ้าพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างว่าไงกลับบ้านกับฉันโอเคคุณคิดว่านั่นยังเป็นบ้านของฉันไหมเพลงท้องฟ้าช่างเฟ้นดีที่สุดสำหรับคุณเมื่อคุณยังเด็กสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อคนกินและเห็นคือคุณช่างเฟ้นทำมันในครั้งนี้ก็ต้องมีเหตุผลของเขาแค่กลับไปกับฉันนอกจากนี้ไม่มีเรื่องใหญ่ระหว่างสองพี่น้องนั่งลงและพูดคุยคุณไม่ต้องการตั้งแต่คุณพูดมันฉันจะฟังคุณจริงหรือเพลงที่ดีโดยวิธีการที่มิงพิวฉันยังมีเซอร์ไพรส์สำหรับคุณฉันได้ยินคุณพูดถึงพ่อแม่ของคุณมาก่อนครั้งนี้ฉันพบเงื่อนงำบางอย่างในเมืองพระจันทร์สีน้ำเงินคุณมีตัวแทนการรับรู้หรือไม่ของที่ระลึกนี้สิ่งนี้จะทำมันอาจจะใช้งานได้ดีมากฉันไม่ต้องการฉันไม่อยากให้คุณตายแรงท้องฟ้าพระจันทร์สว่างคุณกำลังทำอะไรผู้เชี่ยวชาญฟังอีกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงในวัดเดโอลิงลูกสะใภ้ตัวน้อยของคุณไปวัดเดโอลิงอะไรพระจันทร์สว่างฉันไปวัดเดโอลิงเร็วๆนี้ขวาอยู่ร่างชายานจะกลายเป็นผู้นับถือธรรมะในช่วงเวลาสั้นๆอย่างที่คุณพูดก่อนหน้านี้ชายชรากล่าวทิ้งท้ายเขากำลังใช้ไฟผีมันคือมิริลิตสะกดของปีศาจปีศาจโหดเราต้องไม่ตกอยู่ในเนื้อมือของกลุ่มปีศาจซาการิทมูลอย่างจริงจังผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่มีวันผิดพลาด
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนว่าเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรต่อไปคุณควรเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจอีกไม่นานพระจันทร์สีแดงปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างกายของฉันก็จะไปเกิดใหม่เช่นกันหาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกได้พบกับพระสังฆราชพระเจ้าทำซุนคนพาลูกสาวของฉันมาอย่างแน่นอนดวงจันทร์ลูกสาวของฉันแม่ลูกสาวของฉันหลายปีในที่สุดฉันก็พบคุณมาหาแม่คุณคือแม่ของฉันนี่คือหยกล้ำค่าของเดโอลุตระกูลของเราเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วการต่อสู้ของชนเผ่า我不得已将半块宝玉藏在你身上，托于有人照顾。那时候，ในเวลานั้น，你才这么คุณยังเด็กมาก，你就躺在คุณนอนอยู่ในอ้อมแขนของฉัน。可大战แต่หลังสงคราม，你再去找ฉันจะพบคุณอีกครั้ง。从此ตั้งแต่นั้นมาคุณไม่มีข่าว。แม่ฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้พบคุณอีกในชีวิตนี้แม่เย่นั่งลงไม่กี่วันมานี้คุณสามารถอยู่ในบลูมูนซิตี้ได้อย่างสบายใจฉันต้องการชดเชยสิ่งที่ฉันเป็นให้คุณมาหลาย10 ปีคุณชอบตั้งใจฟังแม่จัดลูกสาวที่ดีเดวิลเสื้อผ้านีออนอะไรแปลกเฟ็ดมาเฟสเร่เป็นเทคนิคลับของครอบครัวฉันทักษะขั้นสูงสามารถปรับปรุงความสามารถในการป้องกันได้อย่างมากในเวลาอันสั้นเรียนรู้เทคนิคนี้คนธรรมดาไม่อยากทำร้ายคุณสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยในที่สุดภารกิจของมัสเตอร์เบนไดก็เสร็จสิ้นลงเสื้อคลุมสีดำฉันกำลังมาสารเลวติดเลวไฟของพระจันทร์สีน้ำเงินจริงๆไปกับการเคลื่อนไหวฉันไม่ได้คิดจะเป็นครูด้วยซ้ำช่างเป็นอัจฉริยะพ่อมดบทแห่งราชาแห่งทวยแทบเป็นข้ารับใช้ได้รับกุญแจสู่ชาโดว์พาลิสแล้วกำลังจะมาถึงทวีปนี้ในไม่ช้าหาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกนี่คืออะไรแปลกเส้นในวงจรนี้ร่างกายไม่สามารถทำลายได้ไฟและน้ำพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมเพิ่งรู้ว่าอะไรแปลกเฟสหนีช่วง5 ฟุตไม่รู้จะป้องกันยังไงไม่ต้องการอย่าทุบตีฉันเป็นไปตามคาดของนายน้อยทรงพลังมากฉันไม่รู้ว่านายน้อยสามารถใช้เทคนิคลับอะไรได้บ้างฉันจะเรียกไม้ด้วยตอนนี้น่ารักเป็นไปตามคาดของนายน้อยมันน่าทึ่งมากเพื่อต่อต้านปีศาจพระจันทร์แดงปกป้องพระจันทร์สีน้ำเงินจากนี้ไปการควบรวมกิจการของฟรีฟาร์มลี่พันธุ์พันธุ์แห่งเวทมนต์ต่อต้านปีศาจยามบลูมูนต่อต้านปีศาจยามบลูมูนในที่สุดคุณก็มา
คนคือใครย้อนกลับหินละหยางประวัติการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์คืออะไรฉันตายเพราะคุณเกิดเพราะคุณคุณว่าฉันเป็นใครเป็นไปด้วยเรื่องไร้สาระไม่ว่าคุณจะเป็นคนหรือผีวันนี้ฉันจะจบมันทั้งหมดตอนนี้ผมฟื้นแล้ว 80% คุณสามารถเปรียบเทียบฉันคิดว่าคงมีปัญหาในการจัดการกับคุณฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอ่อนแอขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญเดินพูดไม่ออกของเก่านี้เขายังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าแผนจะต้องก้าวหน้าพระจันทร์สว่างเพลงท้องฟ้าดอกไม้นี้เทียบกับเธอได้กว่ามากเพลงท้องฟ้ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมานอโอกาสนี้ที่คุณทำให้ฉันได้พบกับแม่ของฉันทำไมคุณสุภาพกับฉันทุกสิ่งที่ฉันควรทำว่าเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่สุภาพกับพี่ชายของคุณคุณชอบอะไรเพียงแค่บอกฉันตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่มิงคยูสามารถทำได้คุณเพียงแค่เปิดปากของคุณฉันต้องการคุณพระจันทร์สว่างแต่งงานกับฉันหญิงเยาว์คุณกำลังทำอะไรฉันรู้ว่าคุณมีพี่ชายคนโตอยู่ในใจแต่ไม่เป็นไรฉันสามารถรอคุณเพลงท้องฟ้าผู้เชี่ยวชาญคุณกำลังทำอะไรหาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกเสื้อคลุมสีดำตัวนั้นมันคือหัวใจของเรดมูนอีเงินคาร์ดชายชราต่อสู้กับเขาเมื่อเขายังเด็กชายที่เก่งที่สุดในการหลอกลวงผู้คนฉันเกรงว่าชายย่านแจ็คถูกควบคุมโดยผู้ชายคนนั้นสายไปแล้วตอนนี้อาจารย์มอบทักษะชีวิตทั้งหมดให้กับคุณหวังว่ามันจะช่วยคุณผู้เชี่ยวชาญเธอหยุดสารเลวโชคชะตายากที่จะเปลี่ยนไม่ว่าพบไหนฉันเป็นเจ้านายของคุณให้คนแก่ทำเพื่อเด็กดีด้วยไม่ต้องกังวลในครั้งนี้ฉันตายเพื่อครูไม่ได้ฟงซ่านมากไม่ดีเท่าคนอื่นฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่เคยดีกันเขามีมันคือการต่อสู้ของมังกรคุณมีอะไรฉันมีเจ้านายที่สามารถทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นนี่คือลูกศิษย์ของฉันพระเจ้าราชาที่คุณมีคือหินคุณสามารถเปลี่ยนทักษะของคนอื่นให้เป็นของคุณเองได้นานเท่าที่คุณต้องการสามารถมีพลังมหาศาล
ดูดซับพลังของพวกมึงนี่คือของขวัญจากอาจารย์คุณกำลังทำอะไรแค่ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นจากนั้นเราจะสามารถทำลายสากาลิตมุนดีมันครานได้เซ็กเล็กๆน้อยๆนี้คืออะไรทำมันคนหัวถือนี่คือพลังหินของราชาแห่งทวยเทพใช่ไหมความรู้สึกนี้ดีทายาทของราชาแห่งพระเจ้าอยู่ร่างชายานฟังนะเชนเทิลวอลฟ์เดอะทาร์ดวอลฟ์โมและคนวอลฟ์ฟาซันเข้ากันไม่ได้ตั้งแต่สมัยโบราณแวดวายอารามทำลายปีศาจพระจันทร์แดงคุณคือฮีโร่ของศาลาธรรมคุณคือฮีโร่ของทวีปโนมุนมิงเทยูเป็นของคุณทั้ง3กลุ่มเพิ่งเข้าร่วมกองกำลังกล้ามาที่วิหารแห่งสงครามของฉันวิหารแห่งสงครามสมรือร่วมคิดกับกลุ่มปีศาจจันแดงคุณมีเลือดออกฉันตาบอดมากคุณหมาป่าฉันเกรงว่าสากาลิตมุนเดนเนินจะอยู่เบื้องหลังของคุณหยุดพูดคุณหัวถือคุณวิ่งเร็วใครกำลังมาจ้ารบกวนอารมณ์อันสง่างามของฉัน战神殿第十六任族长袁烈携弟子拜见无言居士可见君臣出身ชอบอยู่ร่างชายานได้กลายเป็นปีศาจไม่เพียงแต่ใช้อำนาจของฉันต้องการควบคุมตรีคลานอะไรเงินด้วยถ้ายังปล่อยให้เขาทำตามใจทวีปประจันสีน้ำเงินจะทำลายทุกชีวิตอย่างแน่นอนเพลงท้องฟ้าดวงจันทร์ที่หงที่หงเธอไม่ใช่แม่ของฉันเธอคือกลุ่มปีศาจพระจันทร์สีแดงที่ปลอมตัวมาคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันเห็นเธอดื่มเลือดมนุษย์ดูดเลือดมนุษย์จะมีคนจากเผ่าอสูรจันทร์สีแดงมาที่นี่ได้อย่างไรหาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกทำไมจึงไม่มีสากาลิตมุนดีมันพลานในเดโอลิงพาลิสคุณเป็นสมาชิกของสากาลิตมุนดีมันพลานจริงๆที่หงส์และคุณเป็นใครฉันเป็นผู้นำสายเลือดของเผ่าอสูรจันทร์แดงสำหรับเด็กผู้หญิงคนนั้นฉันถูกดูดจนแห้งแล้วแม่คุณคือแม่ของฉันพระจันทร์สว่างให้ฉันเนื่องจากคุณมาจากหลุมปีศาจสากาลิตมูนถ้าอย่างนั้นฉันยินดีต้อนรับไม่จืดนี่ไม่ใช่พลังของดีมิทรีหรือพาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกภารกิจของฉันเสร็จสิ้นเราจะพบคุณอีกครั้งในที่สุดฉันก็สมบูรณ์ปีศาจพระจันทร์แดงทำอะไรไม่ถูกฉางเฟิงไม่สามารถช่วยฉันได้พาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกอย่ากลัวชีวิตในอนาคตของคุณจะถูกปกป้องโดยฉัน
กองกำลังพันธมิตรของสามเผ่าพันธุ์เป็นเวลาแต่งงานของเราด้วยผู้นำเลือดไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่สูงของฉันตอนนี้ถึงเวลาแล้วชาเฟิงดูใครอยู่ที่นี่ชาเฟิงพระจันทร์สว่างคนทนทุกข์ทรมานชาเฟิงมิงเดเว่เป็นไงบ้างฉางเฟิงท้องฟ้าร้องเพลงเขาเขาตกอยู่ในเวทมนต์ชายานเข้าสู่วิถีแห่งเวทมนต์อย่าพูดถึงมันกับคนอื่นชายชรามีแผนนักรบวันนี้เป็นวันที่ลีเจนวัคเซอร์ซิสทนของฉันออกไปมันเป็นเวลาที่มิงเยเว่และฉันแต่งงานกันการต่อสู้ครั้งนี้ต้องชนะศึกนี้ต้องชนะคู่เมืองหลวงต้องเป็นการโจมตีของกลุ่มปีศาจพระจันทร์แดงแน่ๆนักรบพร้อมที่จะไปใช ไม่ใช่เผ่าปีศาจพระจันทร์สีแดงมันคือวิหารแห่งเทพเจ้าสงครามที่มาขอความยุติธรรมจากคุณฉางเฟิงอย่ากลัวกล้าทำลายความดีของฉันจัดการกับคุณฉันคนเดียวพอนักรบไปที่ชานเมืองเพื่อกรกบฏเพลงท้องฟ้าหลายสิ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดถ้าคุณได้ฟังฉันก่อนหน้านี้เราจะไปไม่ถึงที่เราอยู่ทุกวันนี้หากคุณยังหมดมุ่นอยู่ชางเฟิงคุณไม่รู้สึกอยากพูดแบบนี้คุณคิดว่ามันไร้สาระไหมคุณกำลังจะตายดังนั้นฉันเมื่อคุณบ้าฉันบอกคุณฉันไม่ใช่สิ่งที่ฉันเคยเป็นมากเกินพอที่จะจัดการกับคุณนั่นคือสิ่งที่คุณคุณหัวถือพระจันทร์สว่างฉางเฟิงฉางเฟิงฉางเฟิงมาสรุปกันวันนี้หนูตั้งฉายานฉันขอร้องคุณไม่ต้องการยังศัตรูตัวฉกาจยังไม่ปรากฏสำหรับฉายานและมิงคยูตั้งทนของเสียคุณทำได้ไหมผู้เชี่ยวชาญทำไมคุณถึงเอาพลังของฉันไปหาไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกหน้าขันเป็นพลังที่ฉันให้คุณยืมวันนี้คุณจะได้คืนเป็นสองเท่ารวมถึงพลังเทพราชาของคุณยากจนในที่สุดคุณก็ปรากฏตัวขึ้นฉางเฟิงเราพบกันอีกครั้งยากจน
าจารย์จะเป็นทายาทที่ได้อย่างไรใช่แล้วฉันชงฉีกษัตริย์แห่งประชาชนต่อสู้กับฉันในตอนนั้นเป็นผนึกร่างกายของฉันร่างกายผมเข้ากันไม่ได้แต่มันไม่สำคัญวันนี้ฉันได้พลังของคาร์ทิงและคุณแจสูชาโดว์พาริสกลับคืนมาแล้วพระจันทร์สีแดงกำลังจะมาการปรากฏขึ้นอีกครั้งของพาริสวอลฟ์พาริสผู้รักษาประตูเกิดมาพี่ผิดไปแล้วเพลงท้องฟ้าชางเฟิงเทียงก็เพลงท้องฟ้าทุกอย่างทั้งหมดเป็นเพราะความต้องการของฉันฉันพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหยุดสิ่งนี้แต่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณฉันต้องการปกป้องคุณฝืนโชคชะตาไม่ได้อาจจะคนถูกกำหนดให้เป็นฮีโร่บางทีฉันอาจคิดผิดตั้งแต่เริ่มต้นมันสายเกินไปที่จะพูดอะไรวางเงาพี่ชายเพลงท้องฟ้าเทคนิครับการฟื้นฟูเต๋าสามารถรู้เคล็ดลับการดีโนเวได้จริงชายานเป็นคนใจดีโดยธรรมชาติตาบอดด้วยคุณเคล็ดลับของเราเพียงเพื่อบังคับให้คุณปรากฏตัวพระจันทร์สว่างคราวนี้อยากทำตัวเป็นลูกแมวหรือลูกหมาคุณโกหาฉันใช่น่าสนใจคุณและเธอดูเหมือนกันเพื่อประโยชน์ของเธอฉันจะให้คุณยืมแรงของฉันสัญลักษณ์เลือดของหญิงสาวคนนี้เป็นเลือดของเสือขาวอย่างไรก็ตามอวาตารเสือขาวของปฏิพันธ์ไม่มีอะไรต้องกลัวนี่เก่าตัดองคุณแล้วมังกรอ
明月，พระจันทร์สว่าง。明月，长风。สาวน้อยเราจะพบคุณอีกครั้งฉันในเครื่องบินลำนี้ได้เวลาตื่นนอนเพลงท้องฟ้าวิธีการเกี่ยวกับมันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับอะไรฉันจะไปหาคนโกหกคุณกำลังมองหาคนโกหกคนไหนไม่ใช่ความทรงจำของคุณ那个游风商人用假的赤月剑把我们的钱都骗走了ฉันอยากจะให้สีกับเขาบ้างเฮ้คนคือใครพี่ชายไม่ต้องกังวลฉันอยู่ที่นี่การป้องกันคงที่คุณมีน้ำใจคุณได้รับเสื้อผ้าใหม่ที่ไหนคุณด้วยเป็นอะไรที่ตลกมากเอาล่ะคุณหิวไหมฉันหิวหนิงจะแวะทำบะหมี่ให้เขาผู้เชี่ยวชาญฉันชนะพี่ชายอะไรกันเนี่ยบุญมิตรพี่ชายมินทยูสวมมงกุฎเป็นพระสังฆราชแห่งเดโลเล่นพาลิสวันนี้ทำไมคุณถึงยังมีอารมณ์เล่นหมากรุกที่นี่เดินไปรอบๆไปให้กำลังใจเธอกันเถอะสมควรเป็นน้องสาวคนเล็กของฉันไม่นะนางเอกในอนาคตของฉันด้วยผู้เชี่ยวชาญลาเดินไปรอบๆวันนี้ใส่ชุดอะไรคะแม่ควรใส่ดอกไม้ดอกไม้เช่นเดียวกับดอกไม้ไม่แน่ใจอนาคตอีกยาวไกลคลิกมัคคุเทศไทยไม่โอเคคุณสบายดีและฉันก็โอเคทุกคนโอเคคุณกำลังรออะไรอยู่เตรียมตัวล้อม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 原来我也有神王之力啊天哥这一次一定好好使这份力量我们一起来保护明月嗯我们一定会成为英雄的哎大哥马大哥你怎么了来吧兄弟跟我一起干吧为了兄弟